สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุมแกงหน่อไม้และเห็ดเพาะค่ะจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาสับหน่อไม้นะคะนี่คือเห็ดเพาะค่ะที่จะแกงใส่หน่อไม้นะคะเราก็ต้มหน่อไม้ก่อนนะคะต้นไม้ก่อนฝานแล้วก็มาต้มต้มก่อนนะคะตำพริก 4-5 เม็ดค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดไม่ต้องใส่เยอะนะคะตำข้าวเบือค่ะข้าวเหนียวแช่แกะเปลือกต้องใส่นะคะมันจะนัวค่ะทำให้แหลกเลยค่ะใส่น้ำยะนางลงไปนะคะก็เบือตำค่ะใส่ลงไปนะคะกดให้เข้ากันกระเทียมพอค่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะทำบ้านๆค่ะมันสิแซ่บบ่ค่ะพี่น้องเราก็ไปตั้งไฟนะคะต้องคนบ่อยๆนะคะข้าวเบือเราเป็นข้าวเหนียวมันจะติดก้นค่ะสีสันน่าทานมากค่ะมือเข้ากันเด้อทั้งไทยทั้งลาวปนกันละมือนี่แกงเปิดหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะค่ะมือเข้าค่ะแบบใส่น้ำปลาลงไปค่ะปลาดิบค่ะกรองเรียบร้อยนะคะใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยจ้าเพื่อความแสบความนัวขั้นตอนสุดท้ายละพี่น้องสุกแล้วใส่ผักอีตูหรือใบนางรักนะคะเสร็จการเสร็จนะคะรับประทานได้เลยค่ะแกงเห็ดเพาะใส่หน่อไม้ค่ะแกงเปิดค่ะแกงบ้านๆค่ะแซ่บแล้วค่ะเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อทานน้ำกันค่ะให้กินน้ำกันได้ค่ะเด้อผู้ใดบ่เคยก็ลองดูค่ะเด้อแกงคือบอกนี่ล่ะค่ะเห็ดเพาะอ่อนๆนะคะแซ่บค่ะแซ่บสวัสดีค่ะ